สวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้ก็อยู่กับเพลงนัชชานะคะคลิปนี้นะคะเพลงจะพาเพื่อนๆและน้องๆเนี่ยไปดูเหรียญน้องใหม่ล่าสุดนะคะที่กระแสมาแรงมากๆนั่นก็คือเหรียญ F Coin นั่นเองเหรียญน้องลิงหน้าเบื่อตัวนี้นั่นเองนะคะเนื่องจากตั้งแต่ที่เปิดตัวมานะคะก็บวกไปเป็น 1,000% แล้วและเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าค่ะว่าเหรียญเนี้ยมันคือเหรียญอะไรแล้วถ้าจะซื้อเนี่ยซื้อได้ที่ไหนนะคะในตลาดขาลงแบบนี้นะคะก็ยังมีเหรียญที่ทำกำไรได้ 1,000% เนี่ยมีอยู่จริงแค่นะคะเราต้องติดตามข่าวสารแล้วก็ต้องฝึกฝนนะคะความรู้แล้วก็หาความรู้รอเวลาที่เหรียญจะเปิดตัวหรือว่ารอเวลากราฟมันเบรกหาจุดซื้อดีๆได้นั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูประวัติเหรียญนี้กันดีกว่านะคะว่าเหรียญ F Coin เนี่ยเป็นอะไรนะคะมาได้ยังไงทำไมกระแสมันแรงขนาดนี้นะคะเหรียญ F Coin นะคะเหรียญลิงหน้าเบื่อจากภาพ NFT ระดับโลกคือภาพลิงหน้าตาต่างๆที่อยู่ในรูปนะคะมีมูลค่าเนี่ยสูงมากๆบางรูปนะคะเป็น100อีเตอร์เลยโอเคค่ะเหรียญตัวนี้นะคะเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีตัวใหม่ล่าสุดจากภาพ NFT น้องลิงหน้าเบื่อถือว่าเป็นตัวใหม่มากๆที่เพิ่งเปิดตัวแล้วก็เป็นกระแสในตอนนี้เลยนะคะเนื่องจากตัวเหรียญเนี่ยเพิ่งเปิดตัวและสามารถเข้าไปอยู่บนกระดานเห็นBinanceได้สำเร็จและบวกกับราคาที่ขึ้นและดิ่งลงทันทีทำให้เกิดความสนใจเป็นอย่างมากของเหล่านักลงทุนนะคะตอนนี้หลายๆคนนะคะอาจจะยังตั้งคำถามว่าถ้าซื้อตอนนี้ยังทันไหมจะคุ้มไหมจะได้กำไรเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกราฟจริงกันอีกทีเนาะเรามาพูดถึงประวัติเหรียญก่อนนะว่าเหรียญเนี่ยมันได้มาได้ยังไงเริ่มแรกนะคะตัวเหรียญ F Coin เนี่ยหรือเหรียญ APE Coin เป็นเหรียญฟรีที่แจกให้กับคนที่ซื้อผลงาน NFT น้องลิงหน้าเบื่อเหล่านี้เลยนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆและน้องๆนะคะติดตามข่าวเนี่ยก็จะรู้นะคะว่าผลงานลิงหน้าเบื่อเนี่ยจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากจากรูปลิงต่างๆที่ทำออกมาเป็นคอลเลกชันนะคะซึ่งเราสามารถเอาภาพดังกล่าวเนี่ยมาใช้เป็นรูปโปรไฟล์ได้ผลงาน NFT ลิงหน้าเบื่อนะคะถือเป็นหนึ่งในชุดคอลเลกชัน NFT ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกก่อนหน้านี้นะคะชุดคอลเลกชันเนี่ยจำนวน 10,000 ชิ้นสามารถขายได้หมดภายในเวลาแค่12ชั่วโมงเท่านั้นนี่นั่นก็คือชุดนี้เลยนะคะที่สามารถขายได้ภายใน12ชั่วโมงเท่านั้นก็ใครที่ซื้อทันนะคะหรือใครที่มีไว้ในครอบครองเนี่ยก็ไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าจะแบบรวยแค่ไหนเนาะความสำเร็จของโปรเจกต์นี้นะคะก็คือนักลงทุนสายโทเค็นมากมายเนี่ยต่างก็รีบคว้าไว้นะคะเพื่อไปเก็งกำไรในอนาคตก็จะมีเหล่าคนดังหลายๆคนนะคะที่ถือผลงานตัวนี้นะคะก็อย่างจัสตินบีเบิลเนี่ยก็ถือนะการที่หลายๆคนนะคะจะเป็นเจ้าของผลงานของตัวลิงหน้าเบื่อเนี่ยไม่ใช่แค่เขานะคะจะเก็งกำไรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ผลงานต่างๆนะคะยังเป็นเหมือนบัตรเชิญเข้ากลุ่มรับหรือขับประมาณนี้นะที่ทำให้สามารถเข้าไปพบเจอเหล่าคนดังๆหรือผู้คนที่เป็นเจ้าของรูป NFT ลิงหน้าเบื่อได้ทั้งหมดและก็ยังมีกิจกรรมมีตติ้งในนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียฮ่องกงและอังกฤษแล้วหลายครั้งมากๆรวมไปถึงนะคะเจ้าของ NFT ลิงหน้าเบื่อเนี่ยบางภาพยังได้รับสิทธิพิเศษจากทางอื่นๆได้อีกนะคะถือว่าเป็นสิทธิพิเศษอะไรที่พิเศษมากๆจริงๆอีกสิ่งที่ทำให้ภาพลิงหน้าเบื่อเหล่านี้นะคะมีราคาสูงนั่นก็คือการผลิตมาในจำนวนจำกัดไม่ซ้ำนะคะไม่ทำซ้ำดังนั้นนะคะถ้าใครมีก็แปลว่าคุณเป็นคนเดียวที่เป็นเจ้าของภาพนี้รวมถึงตัวภาพยังมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะตามเวลาอีกด้วยสำหรับตัว F Coin นะคะทำอะไรได้บ้างเนื่องจากมันเป็นโทเค็นที่เกิดจากผลงาน NFT ชื่อดังระดับโลกนะคะแถมตอนแรกเนี่ยยังแจกฟรีให้กับคนที่เป็นเจ้าของภาพอีกทำให้โทเค็นนี้นะคะทะยานขึ้นเป็นเหรียญอันดับที่49ของโลกได้สำเร็จส่วนเรื่องราคาที่ดิ่งลงเนี่ยก็เกิดจากที่ผู้ได้รับตอนแรกที่ได้รับ Airdrop ฟรีนะคะเขาเทคโปรฟิตตอนที่ตัวเหรียญเปิดออกมาซึ่งเป็นกลไกปกติของเหรียญที่เปิดตัวใหม่อยู่แล้วสมมติว่าถ้าใครนะคะไม่ได้รับ Airdrop แจกฟรีและอยากเข้าไปซื้อเก็บเนี่ยวันแรกที่เปิดเนี่ยคุณอย่า Market Buy นะมันจะทำให้คุณเนี่ยติดดอยสูงมากๆ
ลองให้ราคานะคะมันลงคงที่และเราเนี่ยค่อยทำการเข้าไปซื้อเดี๋ยวเรามาดูที่กราฟนะคะวันแรกที่เปิดตัวมาเลยนะคะนี่เห็นกราฟแท่งเทียนวันแรกไหมแท่งนี้นะคะวันที่17มีนาทุกคนเห็นไหมเนี่ยถ้าคุณนะคะกด market buy คุณก็มีโอกาสที่จะไปติดดอยอยู่ที่28ดอลลาร์นะคะเหรียญเนี่ยเปิดตัวมาแค่1ดอลลาร์เท่านั้นนะคะใครที่อยากได้มากแล้วกด market buy ไปเนี่ยคุณก็อาจจะติดดอยได้นะแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะหลุดดอยได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้เนี่ยก็ต้องใจเย็นๆและที่สำคัญนะคะซึ่งผู้ถือโทเค็น Fcoin สามารถเข้าไปลงคะแนนเพื่อกำกับดูแลองค์กรนะคะให้เป็นไปในแบบที่ต้องการได้และการที่คุณถือ Fcoin นะคะเป็นข้อกำหนดเพียงอย่างเดียวสำหรับการเป็นสมาชิกใน Fcoin DAO ถ้าใครที่อยากเป็นสมาชิกใน Fcoin DAO นะคะคุณก็ต้องมีเหรียญ Fcoin ด้วยนะคะโอเคเราพูดประวัติมันมาคร่าวๆแล้วนะเดี๋ยวเรานะคะไปดูดีกว่าว่าตอนนี้ยังซื้อทันไหมนะคะเนื่องจากเหรียญเนี่ยยังเปิดตัวมาได้ไม่กี่วันเนาะก็เวลาดูกราฟนะคะอาจจะต้องดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมง30นาทีประมาณนี้นะคะเราถึงจะเห็นกราฟแท่งเทียนเป็นรูปร่างบอกลักษณะได้นะคะเวลาเราเข้ามานะคะเราก็ดูกราฟก่อนเลยแล้วเราก็ทำการตีแนวรับแนวต้านนะคะโอเคตอนนี้เราได้แนวรับแนวต้านเสร็จแล้วนะตอนนี้กราฟอะทำทรงในรูปแบบ consolidation นั่นก็คือ descending triangle เป็นการสะสมพลังในรูปแบบของสามเหลี่ยมนะคะและก็เบรกไปแล้วตอนช่วงแท่งเทียนตรงนี้นี่นะคะเบรกไปแล้วที่แท่งเทียนตัวนี้เลยเบรกไปเมื่อวันที่22ก็คือวันนี้นะคะประมาณ8โมงเช้าเวลากราฟเป็นแบบนี้นะคะคุณก็สามารถเข้า follow by ตอนที่มันปิดแท่งเทียนได้แล้วแต่อันนี้นะคะคุณอย่าลืมนะว่าคุณเนี่ยดูใน time frame 1ชั่วโมงเวลาดูใน time frame 1ชั่วโมงนะคะเวลาเราจะ take profit หรือทำกำไรเราก็ต้องทำกำไรจากการดู time frame 1ชั่วโมงค่ะเพราะว่าถ้าเราไปดูใน time frame day เนี่ยเราก็จะไม่เจอจุดออกนะคะถ้าเราเข้าไปแล้วใช่ปะแล้วเราเห็นสัญญาณการกลับตัวตรงนี้แล้วนี่ตรงนี้นะคะ3แท่งตรงเนี้ยเป็น evening star นะคะเป็นสัญญาณการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลงเวลาเราทำการ follow by ใช่ปะเราก็ต้องตั้ง stop lossที่ตรงนี้เส้นสีม่วงแล้วกันนะ stop loss ที่เส้นสีม่วงเราซื้อที่เส้นสีเหลืองนะคะถ้าแท่งเทียนแท่งปัจจุบันนะคะปิดหลุดแนวรับที่สีม่วงเนี่ยเราก็สต็อปลอสออกได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวันแรกเนี่ยที่เปิดตัวมานะคะใครที่แบบได้แอร์ดรอปมาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาขายที่ยอดเลยนะแบบฟุกๆนะได้กำไรไปทั้งหมด 3,290 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะโหเป็นอะไรที่แบบพุ่งสูงมากๆเพราะฉะนั้นนะวันแรกอยากให้ทุกคนดูไว้นะคะว่าเวลาเหรียญมันเข้ามาในกระดานวันแรกจะเกิดความผันผวนที่สูงมากๆอย่ากด market buy หรือ market sell เด็ดขาดเพราะมันจะทำให้คุณเนี่ยถ้าเรากด market buy มันจะทำให้เราติดดอยนะคะแต่ถ้าเรากด market sell มันจะทำให้เราขายได้ในราคาที่แบบต่ำกว่าราคาตลาดนะคะเพราะว่าด้วยความผันผวนของราคาที่สูงมากๆอ่ะและเราลองมาวางแนวรับแนวต้านปัจจุบันนะคะว่าตอนเนี้ยสมมติว่าถ้าเราได้แอร์ดรอปมาฟรีแล้วเราขายที่เนี่ยราคามันเริ่มนิ่งๆแล้วเราจะได้กำไรเท่าไหร่นะคะตอนนี้กำไรก็ประมาณ 1,000% นะคะโอเคขนาดตลาดในช่วงนี้นะคะเกิดความผันผวนสูงๆเนี่ยก็ยังมีเหรียญที่สามารถทำกำไร 1,000% ได้นะคะโอเคค่ะและสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆและน้องๆชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะและถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารคริปโตเคอเรนซีใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอาจจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย